สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้แม่ใหญ่แอกบ้านสวนนะคะเอาภาพงามๆภาพสวยๆมาฝากนะคะบริเวณต้นไม้รอบๆ บ้านเป็นอีกจุดหนึ่งมุมหนึ่งของบ้านนะคะตรงนี้นี่ก็จะเป็นต้นมันเบอรี่ค่ะอันนี้ตัดกิ่งเรียบร้อยแล้วนะคะก็ออกมากออกกิ่งลูกดกแล้วนะคะเต็มไปหมดสีดำน่ากินกินสดๆเลยค่ะอร่อยหวานชมมุมต่างๆนะคะของตัวเองบ้านตัวเองอันนี้เป็นเศรษฐีเรือนในนะคะแม่ใหญ่แอคชอบมากเลยอันนี้เศรษฐีรวยทรัพย์นะคะอยู่ในนี้ต้นเล็กกำลังเกิดเยอะเลยนะคะเก็บภาพสวยๆไว้สักหน่อยนะคะเอาไว้เป็นที่ระลึกภาพงามๆไว้ดูวันข้างหน้าค่ะเอามุมงามๆมาฝากนะคะอันนี้มันเบอร์รี่แม่ใหญ่เอ็กตัดกิ่งไว้แล้วมันก็เลยแตกกิ่งออกดอกออกผลแล้วเก็บกินได้นะคะเป็นไงคะสวยไหมคะน่าอยู่น่าดูน่าอยู่น่ามองอันดูพืชต่างๆนะคะกำลังสวยงามเลยนะคะพาเดินชมสวยๆนะคะเห็นไหมคะอันนี้เป็นพืชพวกแขวนของแม่ใหญ่แอ๊กเองนะคะอันนี้บริเวณรอบๆหน้าบ้านนะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวจะพาดูกวักมรกตกวักมรกตมีเยอะอยู่นะแต่ว่าวางหลายจุดกระจัดกระจายตรงนี้จะเป็นตรงมุมที่แม่ใหญ่แอ๊กชอบมานั่งพักผ่อนเวลาทำงานเหนื่อยมานะคะอันนี้เป็นต้นกวักมรกตนะคะไม่รู้แสงถึงหรือเปล่าเพราะว่าดวงอาทิตย์อยู่บนเหนือหัวต้นไม้นะคะโน่นเห็นไหมคะท่านผู้ชมแสงอาทิตย์จ้าเลยนะคะเอาความงามความร่มรื่นของบ้านมาฝากนะคะตรงนี้มันเป็นที่พักผ่อนของทุกคนในครอบครัวอันนี้ก็จะเป็นกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงของแม่ใหญ่แอ๊กนะคะที่ปล่อยที่ปล่อยเลี้ยงไว้ไปแล้วนะคะต้นกวักมรกตต้นนี้เป็นต้นที่แม่ใหญ่แอ๊กใช้เป็นต้นแม่พันธุ์นะคะเห็นไหมคะตรงนี้เป็นที่นั่งเล่นพักผ่อนที่แม่ใหญ่แอ๊กชอบมานั่งพักผ่อนนะคะตรงนี้นั่งพักผ่อนสบายเลยนะคะเวลาทำงานเหนื่อยมาก็จะมีต้นกวักมรกตมุมนี้นะคะเป็นที่พักผ่อนนะคะตรงนี้ก็จะใช้เป็นโต๊ะเก่าๆนะคะแล้วเอาผ้าห่มพื้นเก่ามาปูทับตัวเองนะคะตรงข้างหลังแม่แยกเนี่ยก็จะมีเปพักผ่อนเปชิงช้านอนเล่นเวลาเหนื่อยมานะคะเวลาทำงานอันนี้เป็นมุมเล็กๆนะคะอีกมุมหนึ่งนะคะชอบปลูกต้นไม้ให้มันร่มรื่นนะคะวันนี้แม่แยกก็คงจะฝากเอาไว้เท่านี้นะคะไม่รู้จะพูดอะไรมากนะคะมีคลิปเล็กๆน้อยๆมาให้ชมนะคะเพราะว่ามีหลายคนถามและทักเข้ามาบอกว่าอยากเห็นหน้าตาของแม่ใหญ่แอ๊กไม่ค่อยได้เห็นอันนี้ก็เลยเอาภาพมาให้ชมเลยนะคะความสุขเล็กๆน้อยๆที่ปลูกต้นพืชไว้บริเวณรอบบ้านนะคะทำให้บ้านมันร่มรื่นนะคะ
สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะใครรักใครชอบก็ฝากติดตามแม่ใหญ่แอ๊กไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ